นี่ครับที่เราเดินทางมาทดสอบเมอร์เซเดสเบนซ์ในวันนี้นะครับก็วันนี้ก็ต้องบอกครับว่าได้ทั้งทดสอบรถได้ทั้งอิ่มบุญนะครับก็มาบริจาคของให้กับเด็กๆดอยโอกาสด้วยนะครับก็รถที่ร่วมคารวาในครั้งนี้ครับก็จะมีหลายรุ่นด้วยกันครับก็จะเป็น g l c ในตระกูล e 3 5 0 e นะครับแล้วก็เป็นตัวจะเป็น c 4 3นะครับก็ ต้องบอกเลยครับว่ารูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยค่อนข้างจะโฉบเฉี่ยวนะฮะเป็นรถแบบคูเป้ะนะฮะแล้วส่วนตัวที่ขับในวันนี้ก็จะเป็น e 3 5 0 e ครับก็ต้องบอกเลยครับว่า e 3 5 0 e คันนี้ครับรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยดูโฉบเฉี่ยวกว่ารุ่นที่ผ่านมานะครับด้วยเครื่องยนต์คันนี้ครับเป็นเบนซิน CNC สี่สูบแถวเรียงครับความจุอ่ะก็อยู่ที่1,991งพซีซีครับหรือว่า2,000ันซีซีนั่นเองนะครับ แรงม้าในอยู่ที่สอง้อยี่สิบเอ็ดแรงม้าครับที่ห้าพันห้าร้อยอบต่อนาทีนะครับส่วนของแรงบิดครับแน่นอนมาค่อนข้างจะที่จะเยอะทีเดียวครับ3า0รอยหสินิวตันเมตรครับและก็ความเร็วรอบเนี่ยที่หนึ่งพันสองร้อยถึง4ี่พันรอบต่อนาทีนะครับและกำลังจากมอเตอร์ไฟฟ้าครับก็ให้มาค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะขึ้นมาอีกเยอะทีเดียวครับ8ปดสิบแปดแรงม้าด้วยกันนะครับแรงบิดจากมอเตอร์ไฟฟ้าครับก็ อยู่ที่440นิวตันเมตรครับอัตราเร่งครับต้องบอกครับว่าประทับใจมากครับก็อยู่ที่6.2วินาทีครับนะฮะตั้งแต่0ถึง100กิโลเมตรนะครับความเร็วสูงสุดที่ทำได้นี่ก็คือ250กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับขับเคลื่อนด้วยระบบส่งกำลังแบบเกียร์อัตโนมัติครับแบบ9สปีดนะครับต้องบอกครับว่า9สปีดตัวนี้ครับค่อนข้างที่จะประหยัดน้ำมันนะครับถ้าเราเติมคันเร่งเป็นนะฮะ ก็ดูที่รอบเครื่องรอบอของอเกียร์ครับให้เกียร์เนี่ยเดินถึงเกียร์้านะครับต้องบอกเขาว่าประหยัดจริงๆครับซึ่งการทดสอบในครั้งที่แล้วเนี่ยผมก็เคยขับในตัวของ amg แล้วก็ได้รางวัลด้วยนะครับ mm hmm. พร้อมกับ p a t เทิร์นชิครับเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยครับซึ่งพวงมาลัยก็เป็นแบบ3ากา้านมันติฟังชันนะครับ ช่วงล่างเนี่ยก็ต้องบอกเลยนะครับว่า e 3 5 0 e คันนี้ครับก็สามารถจะปรับเซตโหมดได้จากปุ่มที่อยู่ทางแผงคอนโซลตรงนี้นะครับก็สามารถปรับแบบคอมฟอร์ตปรับแบบสปอร์ตครับการเซ็ตของช่วงล่างนี่ก็จะเซ็ตขึ้นมาโดยอัตโนมัติเลยนะครับในส่วนของระบบเบรกกับการควบคุมพวงมาลัยเนี่ยก็ต้องบอกครับว่า b e n ซนะครับก็เป็นรถยุโรปที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงทางด้านระบบเบรก แต่เรื่อง handling เนี่ยต้องบอกครับว่าค่อนข้างที่จะเข้าโคง้งหรือว่าทำสิ่งต่างๆขณะฉุกเฉินเนี่ยกับระบบ handling ในการใช้พวงมาลัยเนี่ยค่อนข้างที่จะดีทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าโคง้งเป็นรูปตัว S นะครับก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างที่จะคมทีเดียวครับถ้าเทียบกับรุ่นอื่นๆนะครับความทับใจภายในของ e350e คันนี้เลยก็ต้องบอกยครับว่าเปลี่ยนค่อนข้างที่จะเยอะจากรูปโฉมโมเดลก่อนหน้านี้นะฮะก็ถือว่าการออกแบบการดีไซน์ภายในเนี่ยค่อนข้างที่จะหรูหราทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเคปล่าไม่ว่าจะเป็นช่องแอร์ที่อขอบโคมเมียมเนี่ยผมต้องบอกครับว่าดูหรูหราครับราคานะครับสำหรับ e350e ครับก็จะมีตัว A อวังกาดครับซึ่งอยู่ที่ราคา 3 4 9 0 0 0นบาทนะครับรุ่นถัดมาครับก็จะเป็น e 3 5 0 e exclusive นะครับอยู่ที่ราคา3อยู่ที่ราคา3 7 9 0 0 0นบาทครับส่วนตัวท็อปเลยครับเป็นตัว3 5 0ห้ mg dynamic นะครับราคาอยู่ที่4 9 0 0 0 0นบาทครับก็สำหรับท่านผู้ชมที่ชม YouTube อยู่นะครับก็ต้องบอกเลยครับว่า a mg คันนี้ ดูจากรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยก็จะไม่เหมือนรถในตระกูล E ที่ผ่านมานะครับซึ่งต้องบอกเลยครับว่ารถในตระกูล E ที่ผ่านมาเนี่ยความรู้สึกของผู้บริโภคเนี่ยก็มองว่าคนที่ขับ E-Class เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มีอายุแต่รตูปล e ักษณ์ภายนอกนตอนนี้ผมบอกได้เลยครับว่ารถในตระกูล E-Class ของ Mercedes-Benz เนี่ยออกแนวที่จะออกเป็นวัยรุ่นแล้วนะครับ ครับก็ต้องฝากกับผู้ชมครับว่า,าฝากดาูช่อง YouTube TV ครับตาม y o u t u เนี่ยครับว่าเทปหน้าเนี่ยเราจะมีรถรุ่นไหนมารีวิวให้ฟังหรือว่าทดสอบให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้รับชมนะครับก็อย่าลืมติดตามชมนะครับฝาก YouTube TV ด้วยครับผม